การของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังฉีดได้ไม่ครบทางโรงงานเราเนี่ยเราจึงไปหาทางไปเที่ยวซื้อมาเพื่อมาฉีดให้กับพวกเราในครบทุกคนนะเพื่อเป็นการป้องกันนู่นพี่จุ้มหลายวันก่อนเนี่ยทางส่วนราชการเนี่ยได้มาทำความเข้าใจให้คำแนะนำสถานการณ์โควิดเนี่ยจะต้องปฏิบัติการอย่างไรจากการที่เราเคยตั้งปิดโรงงาน28วันเนี่ยไว้ก่อนก็คือหมายความว่าเราก็ปักกิ่งโรงงานอยู่นะครับเรายังไม่มีการให้บุคคลภายนอกเข้าออกเว้นแต่บุคคลที่จะมาส่งวัตถุดิบหรือมารับสินค้าไปพันสำเร็จรูปของทางโรงงานเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของโรงงานซึ่งพนักงานเองเนี่ยก็วิงวอนเราอย่าปิดกิจการเลยเพราะว่ามันเดือดร้อนกันนะครับอีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางก็ดีผู้ค้าก็ดีผู้ค้าร่วมกับเราก็ดีเนี่ยนะครับคือถ้าเราปิดโรงงานแล้วเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างดังนั้นเนี่ยจะเปิดดำเนินการต่อนะครับตามคำแนะนำของกรมการควบคุมโรคที่ได้เข้ามาแนะนำให้เราเมื่อหลายวันก่อนนั้นนะครับเป็นเรื่องงานการดีนะครับเราก็จะเปิดดำเนินการพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยเราเปิดการโดยภายใต้ของกระบวนการ BMFPTA นะครับก็คือเรื่องการเว้นระยะรักษาห่างการทำงานการจัดกลุ่มทำงานเล็กๆร่วมกันภายในโรงงานตามมาตรการบับเบิ้ลแอนตี้ที่กรมควบคุมโรคได้แนะนำไว้เพื่อประยุกต์เศรษฐกิจของประเทศนะครับเพื่อไม่รับผลกระทบกับประเทศมากนะความคาดการณ์ว่ารายได้จะเข้าภายในประเทศในจากการส่งออกของโรงงานนี้ครับประมาณเดือนละเท่าไหร่ได้ก็โดยปกติแล้วเนี่ยในระยะหลังคือในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็ยอดขายเราก็มีประมาณ700ถึง900ล้านบาทนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยกำลังซื้อทั่วโลกก็ลดน้อยลงก็เหลือ400ล้านนะครับนี่นะครับยอดขายเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็ครับรายได้ของเราจะเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศโดย 100% นะครับเพราะว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตเพื่อต่อ 100% นะครับ